สวัสดีครับลียองเจครับผมพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นยามเย็นของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่กับวัดสวยวัดดังนะครับของจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มที่วัดศรีสุพรรณนะครับที่เป็นวิหารสีเงินทั้งวิหารนะครับแล้วก็ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดพระสิงห์นะครับกับพระพุทธรูปพระสิงห์วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกวัดหนึ่งแล้วก็ไปดูวัดหลวงนะครับเจดีย์หลวงเชียงใหม่วัดหนึ่งนะครับอย่างไรแล้วตามเข้าไปดูกันได้ในคลิปนี้เลยครับไปกันครับตอนนี้ผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ประตูท่าแพนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปวัดหนึ่งที่เป็นวัดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับก็สามารถติดตามดูได้ในคลิปนี้ครับผมตามกันมาเรื่อยๆเลยครับนี้เราก็จะผ่านประตูเชียงใหม่นะครับซึ่งประตูนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะมีเจดีย์ร้างนะครับที่อยู่ติดกับบ้านคนเลยนะครับติดกับร้านค้าคนเลยอยู่ซ้ายมือครับแล้วเราก็จะไปทางซ้ายไปวัดศรีสุพรรณนะครับซึ่งเป็นวัดที่เป็นอุโบสถสีเงินครับผมวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยงามแล้วก็เป็นวัดยอดฮิตที่ใครมาเชียงใหม่ก็จะต้องมาไหว้มาชมสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะใช้เส้นทางเดียวกันกับทางไปศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่นะครับThank you.
เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับทุกคนไปดูวัดพระสิงห์นะครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่เก่าแก่และสวยงามของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะผ่านสถานีตำรวจของจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้านซ้ายมือเพื่อนๆจะเห็นในคลิปไกลๆนะครับเห็นเจดีย์สีทองอารามแล้วก็ตัววิหารวัดนะครับแล้วก็มีสิงห์คู่อยู่หน้าประตูทางเข้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูครับผมตามไปดูกันเลยครับเพื่อนๆตรงแยกนี้นะครับก่อนเข้าประตูวัดพระสิงห์ก็ดูซ้ายดูขวาดีๆนะครับเพราะว่าเป็นแยกวัดใจครับไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะครับผมก็ใจเย็นนิดนึงครับก่อนข้ามเข้าไปในวัดข้ามได้แล้วครับซ้ายขวาว่าตามเข้าไปดูในวัดกันเลยครับตอนนี้ผมมาถึงหน้าวิหารพระพุทธสิงห์แล้วนะครับแล้วก็เจดีย์พระธาตุมหาธาตุพระสิงห์เดี๋ยวพาไปดูความงามรอบๆบริเวณวัดกันครับตามมาเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปชมความงามด้านในกันนะครับแล้วก็เข้าไปกราบไหว้พระพุทธสิงห์หินนะครับพระพุทธรูปประจำวัดพระสิงห์ของจังหวัดเชียงใหม่ครับผมตามเข้าไปดูความงามด้านในพร้อมกันเลยครับThank you.
เรามาชมความงามของพระบรมธาตุพระสิงห์กันนะครับเดี๋ยวเราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในกันนะครับตามกันเข้ามาเลยครับทุกคนหลังจากที่พาเพื่อนๆอิ่มบุญกันแล้วนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาอิ่มท้องด้วยนะครับตอนนี้ก็มาเดินหาอะไรกินนะครับก่อนกลับที่พักแถวหลังมอครับที่ยอดนิยมของน้องๆที่เรียนมอชอกันก็ของแถวนี้อร่อยทุกร้านครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาถูกเหมาะกับนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็เหมาะกับผมอย่างมากเลยครับเพราะว่าประหยัดเงินได้เยอะเลยทีเดียวก็เดี๋ยวมาหาดูว่าจะกินอะไรดีนะครับก่อนปิดคลิปนี้ถ้าอย่างไรแล้วใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ